วัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนชั่นทันข่าวค่ำนะครับวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมอ๋องอติชาติวงศ์ธิวัฒน์ครับและคุณโอปอวรัญสุดาการุณยทัศน์ครับทักทายคุณผู้ชมกันนะคะด้วยข่าวดีของเจ้าวิวโอ้โหเมื่อกี้ลุ้นกันแบบดูเดือดเลยนะคุณอ๋องต้องบอกว่าทะลุเข้าไปแล้วตารอชิงทองหลายคนก็ดูแล้วก็บอกว่ารอบนี้ลุ้นแต่มันไม่ถึงกับใจเต้นเร็วเท่าไหร่เพราะว่าแต้มเราเนี่ยนำค่อนข้างเยอะทั้ง2เซต2ต่อ0เซตนะคะก็คือชนะมือวางอันดับ7ของโลกไปได้นะคะซึ่งเจ้าวิวก็เป็นมือวางอันดับ8ของโลกนะคะชนะคันเราเลยอันดับ1ก็ชนะมาแล้วครับอันดับ7ก็เนี่ยสบายๆสิวๆนะคะเรามั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมชนะ2ต่อ0เซตขาดลอยเลยนะคะคุณผู้ชมเราไปชมบรรยากาศนะคะเพราะว่าตอนนี้เหรียญเงินอยู่ในมือเจ้าวิวแล้วอย่างแน่นอนนะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ในกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศรุ่นรอบ4คนสุดท้ายระหว่างเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ8ของโลกของไทยนะคะที่รอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะฉียู่ฉีมือวางอันดับ1ของโลกจากจีนและในรอบนี้นะคุณผู้ชมก็ไปพบกับลีซีเจียมือวางอันดับ7ของโลกจากประเทศมาเลเซียค่ะสำหรับสถิติการพบกันของทั้งคู่นะคุณผู้ชมรวมทั้งหมด7ครั้งหลังสุดนักแบดมินตันไทยเจ้าวิวชนะไปแล้ว4ครั้งนะคะโดยเกมล่าสุดที่พบกันในศึกอินโดนีเซียนโอเพ่น2024เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวิวกุลวุฒิเป็นฝ่ายชนะไป2ต่อ0เกมค่ะซึ่งการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้นะคะเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะก็สามารถเอาชนะลีซีเจียได้2ต่อ0เกมนะคะ21ต่อ14และ21ต่อ15ทำให้เข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างรัสเซียแสงมือวันอันดับ22ของโลกก็น่าจะสบายๆนะคุณอ๋องจากประเทศอินเดียนะคะหรือวิกเตอร์เอสเซนเซนมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กค่ะซึ่งเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยที่เข้าชิงชนะเลิศโอลิมปิกได้สำเร็จค่ะโอ้วันนี้นะคะชาวไทยทุกคนก็ดีใจส่งแรงใจกันนะครับจะ2จะ22ไม่ทราบแต่ว่าถ้าสุดท้ายชนะได้เหรียญทองนี่คือก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์บ้านเราแน่นอนครับช่วยกันส่งแรงใจกันแล้วกันค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีครับเรื่องของโอลิมปิกเกมนะครับยังไงก็การันตีเหรียญเอาไว้แล้วอีกข่าวนึงท่านผู้ชมครับอันนี้โอ้โหอยากจะเตือนแล้วก็เตือนกันมาตลอดเลยเวลาขับรถขับราเนี่ยนะมันเอาให้ปลอดภัยไม่งั้นคนร่วมถนนเขาก็ลำบากด้วยจริงอันนี้เนี่ยครับไปจอดรถจอดแล้วเปิดไฟขอทางแต่แกเปิดจนคนงงว่านี่แกขอกรุงเทพพัทยาเลยหรือเปล่าคือแกจอดนานมากท่านผู้ชมแล้วยังไงก็ไม่ปลุกก็ไม่ได้เรียกก็ไม่ขานเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศครับเขาพยายามกันแล้วนะใครขับอะครับใครขับอ่ะสรุปคือหลับหรอพี่เดี๋ยวนะไอ้ที่ชี้ไปได้ดูหรือเปล่าอ้าวนั่นน่ะสิไม่มีคนนั่งหรือมีคนนั่งแต่แกเห็นคนเดียวค่ะคือเคาะอยู่นานมากท่านผู้ชมแกก็เปิดมางงๆใครขับแกชี้ไปที่คนขับพี่ไหนพี่อ่ะแกงงอยู่ไงแกงงอยู่แต่นี่คือเคาะตั้งนานนะท่านผู้ชมครับแล้วคือรถเนี่ยท่านผู้ชมดูดีๆมันไปจอดกลางสะพานชาวบ้านก็ขับรถตามขึ้นมาปุ๊บมันเป็นจุดอับสายตามองไม่เห็นไอพอจะพุ่งลงมาอ้าวรถกระบะมาจอดขวางอยู่เขาบอกเกือบจะเสยกันก็ไปหลายคันแล้วคนขับน่ะไปอยู่ไหนช่วงสายๆครับนักข่าวไปเจอครับรถกระบะ Ford Ranger สีดำทะเบียน2ทพรเรือ4979กรุงเทพแล้วแกเปิดไฟขอทางอยู่กลางถนนเขาก็ถามนี่พี่จะขอไปถึงชลบุรีเรื่องระยองเรื่องไอ้จอดอยู่นานมากแล้วเนี่ยครับมันเป็นสะพานข้ามทางยูเทิร์นเส้นทางขาเข้าพัทยาครับเขาบอกรถเนี่ยเขาวิ่งมาเร็วแล้วแกมาจอดตรงสะพานมุมอับสายตาแบบนี้อันตรายแล้วรถเนี่ยล็อกอย่างดีเลยนะค่ะเนี่ยเปิดไปปุ๊บนี่เคาะอยู่นานมากแกก็งงงงเปิดออกมาปุ๊บมีคนนั่งอยู่เบื้องต้นเนี่ยนะครับมีชื่อคุณชัยยงศรีภูงาอ่านชื่อให้เต็มๆคนนี้พลเมืองดีครับค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอแกเห็นรถจะเสยท้ายเข้าหลายคันแล้วแกเลยจอดมอเตอร์ไซค์จอดรถแล้วลงไปช่วยโบกให้อ่ะการอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยก็น่างงเหมือนกันนะคือเกาะจอดกลางสะพานกันไปเลยอ่ะและแกไม่ได้จอดชิดด้วยไงนะครับชาวบ้านก็ลงมาช่วยกันเอาเพ่ตื่นเถอะ
ขาบอกใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าน้องคนเมื่อกี้จะงัวเงียมาเปิดประตูลักษณะเหมือนจะเมานะครับเห็นบอกแบบนี้จำได้แค่ว่ามากับรุ่นพี่และรุ่นพี่นะขับรถและรุ่นพี่นะอยู่ที่ไหนรุ่นพี่ขับนะไม่ใช่พ่อซื้อนะเพราะมันไม่มีคนจริงๆไปถามเนี่ยนะครับคุณชัยยงเขาก็บอกว่าเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเห็นรถคันนี้จอดเปิดไฟขออยู่กลางถนนขอตั้งแต่6โมงถึง7โมงเช้าไม่รู้แกจะขอถึงกี่โมงค่ะเอ๊ะรถเสียหรือเปล่าลงมาดูอ้าวคนขับก็ไม่มีแล้วเขาบอกรถพุ่งมาเนี่ยวิ่งมาเนี่ยจะพุ่งไปเสยเข้าหลายคันแล้วก็เลยทิ้งไว้ไม่ได้แกก็เลยมาช่วยยืนโบกให้ครับอ่ะฟังคุณชัยยงหน่อยพี่มาเจอตอนกี่โมงครับผมไปตลาดเพิ่งมาตอนประมาณ7โมงครึ่งได้นะครับเขามาจอดรถนอนอยู่กลางถนนงี้เลยครับใช่แล้วพี่ไปดูในรถเป็นไงบ้างตอนนั้นฮะผมก็ไม่ได้ไปดูผมไม่กล้าไปดูเพราะว่ากลัวอุบัติเหตุซับซ้อนครับพี่ก็เลยมากันรถไว้โบกไว้ให้ใช่นะครับแล้วตอนนั้นพี่ดูในรถยังไม่เห็นไม่มีคนยังไม่ดูใช่ไหมฮะมีคนดูอยู่แล้วแต่ผมกลัวอุบัติเหตุซับซ้อนไงแล้วครับดูเขาขับรถจอดอยู่ตรงนี้นานแล้วนี่ครับใช่ไหมพี่ใช่ครับประมาณ7 โมง 7 โมง 20ครับเขาก็ประสานนะครับหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบก็การจราจรเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็มีอาสาเนี่ยขับรถลงไปจอดในที่ปลอดภัยให้แล้วก็ติดต่อญาติมารับตัวนะแต่คนขับไปไหนคนขับไปไหนแกจอดรถตรงนี้แล้วแกไปไหนอ่ะกลับบ้านหรือเปล่าไม่ทราบเลยครับก็ทิ้งรถกันไว้เลยนะคะก็สรุปสุดท้ายก็คือเมาหลับคารถนั่นเองก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีนะคะที่ไปช่วยปลุกแกนะเพราะอันตรายจริงๆนะคะช่วยด้วยนะฮะใช่ค่ะอุบัติเหตุยากอีกค่ะคุณผู้ชมขยับไปต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณอ๋องเกิดเหตุการณ์ระทึกค่ะเจ้าหน้าที่เขื่อนราชบัพพาเขาได้รับแจ้งเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ค่ะตกลงไปในเขื่อนราชบัพพาโอ้โหน่ากลัวมากๆโชคดีนะคุณผู้ชมไม่พบผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะแต่พบคนขับรถบาดเจ็บ1รายค่ะอ่ะเราไปชมสถานการณ์นี้กันนะคะเป็นข่าวระทึกเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเช้านี้เกิดเวลาประมาณ10 นาฬิกาค่ะที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมที่อุทยานแห่งชาติเขาโศกและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเชี่ยวหลานประจำท่าเรือท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาตำบลเขาพังอำเภอบ้านตักขุนกำลังปฏิบัติงานบริการนักท่องเที่ยวอยู่ค่ะก็ได้รับแจ้งเหตุมีรถตู้โดยสารนักท่องเที่ยวยี่ห้อโตโยต้าสีขาวไม่ทราบทะเบียนนะคุณผู้ชมขับเลยแนวกั้นขอบทางลงไปยังสะพานคอนกรีตท่าเทียบเรือชนไปกับแผงเหล็กราวกั้นนะคะตกทะลุพุ่งเหลาลงไปเลยกระแทกพื้นโป๊ะเหล็กสำหรับท่าเดือนโดยสารนะคะโดยตกจมลงไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาท่ามกลางความตื่นตกใจของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะลงไปดูกันเลยตกลงไปอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมต่อมาเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในที่เกิดเหตุก็ได้รีบช่วยนำคนที่อยู่ในรถออกมาได้นะคะซึ่งมีคนขับรถเพียง1 รายเท่านั้นเป็นชายไม่ทราบชื่อมีอาการก็คือข้อมือซ้ายผิดรูปมีบาดแผลฉีกขาดใต้คางแต่รู้สึกตัวดีนะคะสอบถามเบื้องต้นก็ทราบว่ารถตู้โดยสารคันดังกล่าวเนี่ยเป็นรถโดยสารแบบไม่ประจำทางนำนักท่องเที่ยวประมาณ10 คนมาส่งที่ท่าเรือค่ะเพื่อที่จะลงเรือไปท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาแต่ขณะที่ในรถเนี่ยเหลือคนขับรถเพียง1 คนเท่านั้นนะคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ก็คือเบรกรถเกิดติดขัดเบรกไม่ได้ค่ะคุณอ๋องก็เลยเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะแต่โชคดีคุณผู้ชมในรถไม่มีผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเนี่ยพุ่งเหลาไปอย่างนี้เลยนะคะตกลงไปในเขื่อนเลยนะคะซึ่งทางตำรวจสภ.บ้านตักขุนก็ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากอะไรแต่เบื้องต้นก็น่าว่าเบรกเนี่ยอาจจะขัดข้องนะคะมันพุ่งพรวดลงไปเลยลงไปเลยคนเห็นนี่ตกอกตกใจนะครับใช่ค่ะครับค่ะยังอยู่กับน้ำครับคราวนี้รถตกน้ำอีกข่าวนึงฮะสุนัขหมานี่แหละตกน้ำพอตกเจ้าของก็ไปช่วยทีนี้มันเป็นน้ำวน มันจะไปกันทั้งคู่สิครับประชาชนก็รีบลงไปช่วยเหลือสุดท้ายช่วยเจ้าของได้ครับแต่หมาเนี่ยไปกับกระแสน้ำไปดูบรรยากาศตอนนี้ก่อนท่านผู้ชมครับค่ะแบบไม่มีใครเป็นอะไรนะคะมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วมาช่วยไว้ทันนะ
ม่งั้นคงจะจมทั้งคนทั้งหมาเพราะน้ำมันวนแล้วมันหมดแรงเนาะตอนนี้หมาเขาก็แบบไม่ได้ลอยขึ้นมาเลยนะฮะน่าจะจมอยู่ใต้น้ำแล้วนี่แหละท่านผู้ชมครับคือถ้าเกิดเห็นแบบนี้เวลาน้ำมันไหลแรงแล้วมันเป็นเหลื่อมชั้นกันน้ำที่มันตกลงไปฮะมันจะหมุนวนกลับเข้ามาแล้วน้ำมันจะแรงเป็นพิเศษมันจะว่ายยากด้วยตรงนี้คือคุณผู้ชายเจ้าของสุนัขลงไปช่วยเพราะว่าสุนัขตัวเองเนี่ยตกไปที่น้ำท้ายฝ่ายน้ำล้นสุดท้ายน้ำมันหมุนวนเป็นแนวตั้งอะนะในแบบเนี้ยคือเกือบเอาตัวไม่รอดครับสุดท้ายชาวบ้านเขาช่วยเจ้าของได้แต่สุนัขหรือหมาเนี่ยไปกับสายน้ำเลยครับก็ไปถามคุณอเนกหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยอำเภองาวที่ลำปางเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุครับคุณณรงค์อายุประมาณสัก50กว่าปีเจ้าของสุนัขตัวเนี้ยก็ไปที่ฝ่ายน้ำล้นสุนัขหมาแล้วกันท่านผู้ชมก็เดินตามไปด้วยก็คือมาเจ้าของกับหมาก็มาเดินกันตรงนี้นี่แหละปรากฏน้องหมาเนี่ยเดินไปพลัดตกไปท้ายฝ่ายครับก็ดำผุดดำว่ายแล้วน้ำมันแรงมากแบบนี้ท่านผู้ชมคือถ้าเป็นน้ำนิ่งเนี่ยเขาอาจจะกลับขึ้นมาได้นะแต่นี่มันเป็นฝ่ายมันเหลื่อมชั้นและน้ำมันแรงปรากฏเขาก็ไปช่วยครับมีชาวบ้านเจ้าของเองก็พยายามจะช่วยจะโยนเชือกลงไปคล้องชาวบ้านอีกคนก็พยายามจะใช้สวิงไม้จับปลานี่แหละสวิงจับปลาเนี่ยพยายามจะลากหมาขึ้นมาแต่สุดท้ายช่วยไม่ได้เจ้าของก็เลยทำยังไงล่ะเชือกก่อแล้วไม้ก่อแล้วสวิงก็แล้วกระโดดตามลงไปครับจะไปช่วยอุ้มแต่ปรากฏน้ำท้ายฝายแบบนี้มันแรงจริงๆมันก็เกิดน้ำวนนะครับทั้งคนทั้งหมาก็ถูกน้ำเนี่ยดูดวนเข้าไปเขาพยายามจะช่วยหลายครั้งแต่สุดท้ายเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วตัวเองก็หมดแรงครับเกือบจะไม่รอดเหมือนกันตาท้ายสุดชาวบ้านก็ช่วยกันนะเอาคุณเจ้าของขึ้นมาได้แต่ก็คือสภาพเนี่ยหมดแรงในท่านผู้ชมครับหมดแรงสำลักน้ำก็ส่งโรงพยาบาลก็ปลอดภัยส่วนหมานี่ยังไม่ทราบเลยว่าจะยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ตามคลิปก็คือเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ขึ้นมาอาจจะลอยไปติดที่ไหนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมองในแง่ดีแต่ว่าอันนี้อันตรายจริงครับบอกเลยว่าบางทีเฮ้ยมันมีเชือกมีอะไรแต่น้ำมันเป็นน้ำวนข้างล่างมันไหลแรงอันตรายครับและช่วงนี้ฝนตกนะในหลายพื้นที่น้ำก็จะเชี่ยวเป็นพิเศษนะคุณผู้ชมก็เป็นว่าเจ้าของเนี่ยก็รอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิดจริงๆนะคะคุณผู้ชมเราไปจ่อต่อกันที่จังหวัดตากค่ะที่อำเภอแม่สอดอย่างที่เราได้รู้กันนะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั้นนะคะเป็นพื้นที่เป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้าชายแดนที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยและคนเมียนมาสามารถที่จะข้ามผ่านกันมาได้ปกติแล้วนะคะตรงด่านแม่สอดกับเมียวดีแต่สถานการณ์การสู้รบในเมียนมาก็ถือว่ายังไม่ปกติและยังไม่ยุตินะคะแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมก็จะกระทบในเรื่องของการค้าชายแดนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ช่วงนี้จะชวนคุณผู้ชมนะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดการค้าชายแดนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีคุณสกาวรัตน์สิริมารายงานมาจากจังหวัดตากค่ะวันนี้บรรยากาศการเข้าออกเมืองของชาวเมียนมาบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีอยู่ในสภาวะปกติโดยในแต่ละวันมีพ่อค้าแม่ค้าชาวเมียนมาเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาและมีแรงงานชาวเมียนมาบางส่วนเข้ามารับจ้างทำงานในฝั่งไทยแต่สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมาและชนกลุ่มน้อยยังไม่น่าไว้วางใจยังคงมีเสียงระเบิดได้ยินมาถึงฝั่งชายแดนไทยไม่เพียงแต่เหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านไม่สงบแล้วฝนที่ตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันทำให้ระดับแม่น้ำเมยสูงขึ้นและเอ่อล้นท่วมในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดริมเมยและท่าข้ามส่งออกสินค้าทำให้ตลอดช่วงฤดูฝนนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดฝ่ายต่างๆก็พยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการตัดถนนเข้าไปที่จะเลี่ยงในช่วงที่มีความขัดแย้งกันนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนถนนที่ตัดมันเป็นถนนฝุ่นนะครับก็ทำให้การเดินทางลำบากมากถึงขนาดต้องใช้ช้างลากนะครับแล้วก็ต้นทุนในการขนส่งก็แพงมากขึ้นสถานการณ์การสู้รบในฝั่งชายแดนของเมียนมาที่ยืดเยื้อมานานกว่า9เดือนส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนไทยและเมียนมาไม่เพียงแต่การขนส่งสินค้าจะลำบากจากเดิมใช้เวลาเพียง2วันจัดส่งสินค้าจากอำเภอแม่สอดไปถึงย่างกุ้งแต่ปัจจุบันนี้ใช้เวลามากกว่า 10-15 วันอีกทั้งยังเจอปัญหาค่าเงินจ๊าดผันผวนก่อนรัฐประหารในเมียนมา100จ๊าดสามารถแลกได้3บาทแต่ปัจจุบันนี้100จ๊าดแลกได้เพียง70สตางค์ถือได้ว่าเข้า
ขั้นวิกฤตหนักโดยทางหอการค้าจังหวัดตากให้ข้อมูลว่าตัวเลขการส่งออกลดลงอย่างน่าเป็นห่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567เป็นต้นมาการส่งออกลดเหลือเพียงเดือนละ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทจากปกติมูลค่าการส่งออกในแต่ละเดือนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทเราก็อยากจะให้ทางฝ่ายรัฐบาลเองไปเจรจาให้ทางพม่าเข้ามาเจาะในพื้นที่ฝั่งไทยได้ครับแล้วก็เราอาจจะประกาศเป็นพื้นที่แบบเมโลดีที่ผ่านมาจะเห็นว่าที่เมโลดีนี่เขาเป็นฟรีโซนในเมืองเมโลดีรถที่เราขนสินค้าเข้าไปถ้าไปขนถ่ายสินค้าที่เมโลดีเนี่ยก็ไม่ต้องยังไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเรื่องภาษีครับซึ่งของเราผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะทำเฉพาะบางพื้นที่หรือทำพื้นที่ส่วนที่เราคิดว่าเราสามารถควบคุมได้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาในระยะจากนี้ไปอย่างไรก็ตามปัญหาการสู้รบภายในเมียนมาถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแม้ภาคเอกชนชายแดนจะปรับแผนด้วยการกระจายสินค้าไปออกช่องทางบกในพื้นที่อื่นๆและส่งออกทางทะเลแต่ก็ต้องประสบกับปัญหาต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและด้วยนโยบายของรัฐบาลเมียนมาไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อการส่งออกสินค้าจึงทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนไทยเมียนมาต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจักรินนมนานถ่ายภาพสกาวรัตน์สิริมาเนชั่นทีวีรายงานตามต่อครับกับกรณีเครื่องบินเล็กตกนะครับและทำให้ครูสอนชื่อครูฝายเนี่ยเสียชีวิตล่าสุดก็มีการทำพิธีเชิญวิญญาณนะครับที่จุดที่เครื่องเนี่ยตกลงไปครับวันนี้นะครับทีมข่าวก็สอบถามไปที่เจ้าหน้าที่สนามบินนะครับเบื้องต้นก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยานก็เข้าพื้นที่ไปตรวจสอบตั้งแต่เย็นวันที่เกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่ห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุนอกจากนี้ครับทางทีมสอบสวนอุบัติเหตุการบินก็วางแผนเก็บกู้ซากเครื่องบินจะมีการใช้เป็นรถเครนรถบรรทุกขนาดใหญ่เอาซากเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อจะนำไปตรวจสอบนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงอันนี้เป็นภาพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศที่เกิดเหตุแล้วกันนะว่ามันน่าจะรุนแรงขนาดไหนเนี่ยนะครับซึ่งกรณีเครื่องบินลำนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าไม่ได้ใช้งานมา3ปีแล้วท่านผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่าเครื่องบินที่กราวหรือว่าจอดอยู่แบบเนี้ยตามกฎการบินเลยนะทุกครั้งก่อนขึ้นบินต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับก่อนที่จะมีการเอาเครื่องขึ้นจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบเครื่องยนต์โดยปกติแล้วเนี่ยกฎการบินก็จะค่อนข้างเคร่งครัดมากนะครับเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุมันเสียหายเยอะเขาบอกตามหลักมันต้องมีการตรวจเช็คอย่างละเอียดก่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สนามบินรายนี้ครับบอกอีกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาทางญาติญาติของครูก็ไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของครูฝายเรียบร้อยแล้วการทำพิธีก็มีการนิมนต์พระสงฆ์ครับอาหารคาวหวานมาเส้นไหว้อัญเชิญดวงวิญญาณของครูฝายนะครับซึ่งการทำพิธีเขาบอกใช้เวลาไม่นานแล้วญาติญาติก็เดินทางกลับไปนะครับมาต่อที่ครอบครัวของครูฝายนะคะคุณแม่ก็ยอมรับนะคะจากการจากไปของครูฝายเนี่ยคุณแม่ก็ยังทำใจไม่ได้นะคะแต่คุณแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกมากๆเผยลูกเคยบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ตายได้แต่วันนี้เขาก็ได้ตายกับสิ่งที่เขารักนะคะโดยช่วงสายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมที่สถาบันนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจครอบครัวของครูฝายทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงบรรดาญาติพี่น้องก็ได้เดินทางมารอรับศพครูฝายค่ะท่ามกลางความโศกเศร้าโดยมีการนำรูปภาพของครูฝายรวมถึงชุดนักบินมาสวมใส่ให้กับครูฝายเป็นครั้งสุดท้ายค่ะทางด้านนายเขมชาติและนางชุติมาสุภวัฒนกุลพ่อและแม่ของครูฝายเปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้และเสียใจแล้วก็ยังไม่กล้าแม้กระทั่งดูศพลูกตัวเองเพราะว่าทำใจได้ยากมากค่ะแต่ในส่วนลึกของหัวใจในฐานะของคนเป็นพ่อแม่อยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวลูกมากที่ใครๆก็รักเขายิ่งใครได้สัมผัสนะคุณผู้ชมก็จะได้เรียนกับเขาก็จะยิ่งรักเขามากยิ่งขึ้นค่ะโดยในชีวิตของครูฝายนะคะเรื่องเดียวที่ครูฝายเขามุ่งมั่นอยากทำและเป็นความฝันที่สุดก็คือการบินเขามีความตั้งใจค่ะที่อยากจะเปิดพิพิธภัณฑ์เครื่องบินเก่าแต่บินได้ซึ่งเขาซื้อเครื่องบินเก่ามา1ลำอายุราวๆประมาณ70ปีค่ะซึ่งครูฝายนะคะคุณผู้ชมมีความผูกพันกับเครื่องบินลำนี้และก็เชื่อว่าถ้ามีอะไรที่เขาห่วงก็คงจะเป็นเครื่องบินลำนี้นี่แหละค่ะรวมไปถึงแมวจรจัดกว่า10ตัวนะคะที่ครูฝายนั้นเก็บมา
เลี้ยงค่ะซึ่งที่ผ่านมาแม่ก็เคยเตือนนะคะในเรื่องของการขับเครื่องบินมาโดยตลอดแต่เขาก็จะชอบพูดว่าอยู่ตรงไหนก็ตายได้รถชนก็ตายได้แต่วันนี้เขาได้ตายกับสิ่งที่เขารักแต่คุณแม่ว่ามันเร็วไปหน่อยส่วนสำหรับเส้นทางการบินของเขานะคะเริ่มตั้งแต่เล็กๆประมาณสักอายุ8ขวบค่ะพ่อของครูฝายเป็นคนเล่นเครื่องบินเล็กนะคะทำให้ตอนเด็กๆครูฝายก็มักจะตามพ่อไปด้วยก็เลยให้เขาลองจับลองบินดูจนเขาได้เป็นนักกีฬาเครื่องบินเล็กของกองทัพอากาศและได้มีการแข่งขันมาโดยเรื่อยๆค่ะกระทั่งครูฝายได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาการบินก็ได้ฝึกบินมาตลอดนะคะตั้งแต่เรียนเขาชอบตื่นแต่เช้าไปบินฝึกฝนจนสอบและได้ไลเซนส์ใบอนุญาตนักบินทั้งบินส่วนบุคคลและเครื่องบินพาณิชย์ค่ะจนกระทั่งครูฝายได้เลือกทางไปเป็นครูสอนการบินมาประมาณ 6-7 ปีแล้วนะคะช่วงวันก่อนเกิดเหตุนะคะในวันที่2สิงหาคมครอบครัวเราก็นั่งกินข้าวกันตามปกติจนเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปเทสไฟท์แล้วก็จะกลับมาเอาเครื่องอีกลำค่ะคุณผู้ชมไปที่อำเภอบางพระจังหวัดชลบุรีแต่ก็มาเกิดเหตุก่อนซึ่งครูเขาก็เคยสอนบินนะคะเขาก็โทรมาครูที่เคยสอนบินโทรมาบอกข่าวร้ายมาแจ้งให้กับทางครอบครัวเราก็เลยทราบกันนะคะส่วนสาเหตุที่เอาเครื่องบินลำที่เกิดเหตุมาบินได้อย่างไรเนื่องจากมีปัญหาไม่ได้บินมาแล้ว3ปีนั้นนะคะทางครอบครัวก็ไม่ทราบสาเหตุเพราะปกติเขาก็จะมาบินทุกวันอยู่แล้วและเขาก็จะมีทีมช่างเป็นตัวของเขาเองนะคะสุดท้ายนะคะคุณแม่ได้กล่าวอย่างนี้ค่ะลูกตายไปกับอาชีพที่ลูกรักลูกชายเคยบอกแม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตายได้จะในน้ำบนบกก็ตายได้สุดท้ายลูกชายก็มาจากไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางครอบครัวก็จะนำร่างของครูฝายไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเขตพระขนงกรุงเทพมหานครต่อไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูฝายด้วยค่ะอีกสักนิดละกันท่านผู้ชมเบรกนี้ไปโอ้โหต้องบอกว่าเป็นโจรนะนี่เดี๋ยวนี้มันรุนแรงมากนะครับขโมยขจรวัดยังไม่เว้นเลยท่านผู้ชมครับไปดูแล้วกันครับวัดที่ศรีสะเกษเขาบอกว่าหนักใจเงินไม่มีจ่ายค่าไฟเลยครับเพราะอะไรโจรงัดเอาเงินในตู้บริจาคไปเกือบหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดถูกตัดไฟวัดยังไม่รู้เลยจะทำยังไงกันดีไปดูภาพวงกล้องวงจรปิดท่านผู้ชมครับมาค่ำๆมืดๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะค่ะไฟฉายมาอันนึงแกไม่ได้วัดจะอยากเข้าวัดกลางดึกนะแกเข้ามาลักตู้นี่แหละท่านผู้ชมครับก็ไปถามพระลูกวัดยังไงท่านก็บอกว่าเช้าเนี่ยมาเปิดศาลาจะเตรียมสถานที่คือวันนี้วันพระด้วยแกเอาสักคืนก่อนเลยนะครับเปิดประตูศาลามาอะตู้บริจาคมันอยู่ผิดที่ผิดทางไปดูใกล้ๆตู้โดนงัดไปแล้วครับเงินเนี่ยหายเกลี้ยงเขาบอกนี่ครั้งที่2แล้วนะขโมยเงินวัดเนี่ยนะครับพระท่านก็บอกว่าในตู้เนี่ยน่าจะมีสัก 8,000 ถึง 10,000 จะเก็บไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าเดือนนี้วัดยังไม่ได้จ่ายค่าไฟเลยตอนนี้ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแล้วพระท่านก็บอกว่าคือถ้าคนร้ายมีจิตสำนึกช่วยเอาเงินที่ขโมยไปมาคืนให้ด้วยแล้วก็บอกอย่าไปทำเลยกฎหมายก็ผิดบาปก็บาปแต่แหมหลวงพี่ถ้าเกิดรู้บาปบุญคุณโทษเขาคงไม่มาลักตั้งแต่กลางคืนทีนี้ก็ต้องเป็นทางตำรวจแล้วล่ะน่าจะสะดวกกว่าว่าไปตามหน่อยเถอะใครหนอแม้กระทั่งในวัดในวายังไม่เว้นส่วนทางวัดเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะยังไงเลยครับกับค่าน้ำค่าไฟเดือนนี้ขโมยแม้แต่ค่าน้ำค่าไฟของทางวัดค่ะเดี๋ยวนี้ขโมยก็ขโมยเก่งจริงนะคุณอ๋องระวังด้วยนะท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะคุณผู้ชมในช่วงนี้ขอต้อนรับล่ามภาษามือของเรานะคะคุณสิริพรแสงเท้าด้วยนะคะค่ะช่วงแรกไปดูครับเห็นบอกว่ามีลูกทรพีเมายาแล้วฟันแม่ฟันแม่เลยใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมระทึกมากที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่สยองมากนะคะลูกทรพีคนนี้เกิดอาการหลอนยาค่ะคุณอ๋องซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นเป็นชายวัยกลางคนค่ะเขาเกิดอาการคุ้มคลั่งนะคะเพราะเขาอยากยาเป็นอย่างมากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะลูกมาหาก็ลูกมาหาลูกมาหาคุยกับลูกมาไปไปมาเฮ้ยอะไรมาไม่เป็นไรแค่มือไปเลยลูกมองตรงไปมองไปก่อนเดี๋ยวไปว่ากันไปเป็นไรมองก่อนโอ้ยมึงจะแข่งขนาดไหนวะไม่เป็นไรครับผมครับ
ซึ่งคดีนี้นะคะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะชายวัยกลางคนที่เห็นนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่มีอาการคุ้มคลั่งค่ะนั่งอยู่บนเก้าอี้และในมือเนี่ยมีอาวุธมีดนะคะและจอบวางอยู่ข้างตัวข้างๆเนี่ยพบกับศพหญิงชราสภาพนอนจมกองเลือดคร่อมรถจักรยานยนต์อยู่ค่ะเธอถูกตีด้วยจอบฟันด้วยของมีคมที่ศีรษะเสียชีวิตอย่างสยดสยองเลยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ทราบชื่อคนร้ายต่อมาค่ะคือชื่อนายนวพงศ์ลี้เข่งเฮงหรือนายตีได้แหละอายุ38ปีชาวอำเภอชะอำก่อเหตุฆาตกรรมมารดาตัวเองอายุ59ปีตอนแรกนะคุณผู้ชมคนร้ายก็มีท่าทีขัดขืนวายไม่ยอมมอบตัวแล้วก็มีอาการประสาทร้อนนั่งพูดอยู่คนเดียวอยู่ตลอดเวลาค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่คุณผู้ชมต้องให้ญาติและคนสนิทมาเจรจานะจนนายตียอมมอบตัวแต่โดยดีในขณะนั้นเองนะคะก็ได้มีญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้ามารุมทำร้ายด้วยความโมโหแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้กันออกไปนอกพื้นที่เบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรชะอำค่ะทีนี้ไปสอบถามญาติของผู้ก่อเหตุคือนายตีนะคะซึ่งเป็นป้าของนายตีเปิดเผยแบบนี้ค่ะปกติแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยกับแม่มักไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่นะคะและมักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำพักหลังผู้ก่อเหตุได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีอาการประสาทร้อนก่อนเกิดเหตุแม่ก็ได้ขับขี่รถจักรยานคันดังกล่าวนี่แหละค่ะมาตามนายตีให้กลับบ้านแต่จู่ๆคุณผู้ชมนายตีก็ได้ใช้อาวุธมีดและจอบฟาดเข้าไปที่บริเวณศีรษะของแม่จนเสียชีวิตค่ะคุณป้าก็บอกว่ามันกินข้าวแล้วมันก็ล้มมานี่แหละแล้วมีคนไปตามมันมาล้ำมีโตอยู่ที่นี่นี่เขาไปตามคนนี้คนนี้ไปดูทีก็เลยไม่เขาก็เลยอารมณ์เขาว่ามาถึงแม่ก็บอกตีกับป้าก็ฝันเลยเขาล้ำมีดอยู่คนที่นี่อย่างโรงพยาบาลเนี่ยก็ตีกันนะกันลงอันเขาก็ไปตามนะด้านพันตำรวจเอกสมเกียรติโฉมฉายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากได้รับเหตุนะคะก็ได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าไปควบคุมสถานการณ์โดยใช้วิธีการเจรจากับผู้ก่อเหตุค่ะซึ่งก็ส่งผลดีกับทุกฝ่ายนะคะและสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ในที่สุดนะคะก็เป็นลูกทรพีคว้ามีดอิโต้ฟันหัวแม่บังเกิดเกล้าของตัวเองเลยนะคุณอ๋องน่าสลดใจอย่างยิ่งเลยค่ะเวลามียาเข้ามาเนี่ยมันจบไม่ค่อยสวยแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วถ้ามียาด้วยอาวุธด้วยส่วนใหญ่ก็จะสูญเสียกันเยอะอีกอันนึงอันนี้ก็เมายาเหมือนกันนี่บุพการีแม่อีกข่าวนึงนี่บุกขึ้นกุฏิกระทืบพระเจ้าคณะนี่เขาพาดกันมาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมครับที่บุรีรัมย์ครับมีหนุ่มหลอนยานะครับพระท่านก็วอนไปถึงนายกเลยจัดโซนิ่งกลุ่มหลอนยาไปรักษาอยู่ด้วยกันเลยได้ไหมอันนี้เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์บ้านยูงทองนะครับและเป็นเจ้าคณะตำบลสนามชัยด้วยพระชัยวุฒิวงศ์วิราชครับก็ออกมาร้องเรียนบอกอยากจะฝากไปถึงท่านนายกเศรษฐาทวีสินเลยนะครับผ่านสื่อคือพระชัยวุฒิบอกว่าท่านโดนวัยรุ่นคลั่งยาในหมู่บ้านบุกไปทำร้ายถึงกุฏิในวัดท่านบอกก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่เขาบุกขึ้นไปทำร้ายร่างกายเบ้าตาซ้ายท่านบอกยังแดงอยู่เลยขาซ้ายมีแผลถลอกระบมฟกช้ำตามระโอ้โหไม่รู้ยังไงนะเนี่ยท่านผู้ชมครับมีแผลนะพระชัยวุฒิเล่าครับบอกสามทุ่มกำลังจำวัดอยู่เลยอยู่ในกุฏิอยู่ๆก็มีเสียงตะโกนครับไอ้ยัดยัดนะยัดอันนี้คือบอกท่านบอกเป็นชื่อเล่นท่านนะครับแล้วเขาก็บอกไอ้ยัดมึงทำของใส่กูนี่มาตะโกนอยู่ข้างกุฏิท่านบอกท่านก็นอนจำวัดอยู่ไม่ได้รู้เรื่องเลยจากนั้นวัยรุ่นคนนี้กระโดดถีบประตูกุฏิไป3ครั้งประตูพังสิท่านผู้ชมครับจากนั้นครับก็มีนายอนุชาผางอาสาหรือนายโอมอายุ22กระโจนเข้าไปทำร้ายพระชัยวุฒิจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเพราะพระเนี่ย58ที่กระโดดขึ้นมาทำร้ายท่านเนี่ย22ครับพระท่านอายุก็เยอะก็เลยถือพัดลมเอาไว้ป้องกันตัวก็คงฟาดยากแกคงไว้กันการนะพัดลมเนี่ยนะครับแต่สู้ไม่ได้ครับอายุต่างกันเยอะก็ล้มลงจากนั้นนายโอมก็ไปเตะตามใบหน้าตามลำตัวพระหลายครั้งเตะจนหนำใจแล้วค่อยเดินออกไปลองฟังฮะเสียงพระชัยวุฒิครับก็ได้ยินเสียงคนโอ้ครั้งหนึ่งตื่นขึ้นก็มองดูหน้าต่างดูว่ามีเอ๊ะไม่มีใครนะก็เลยเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำมานอนเขาก็เรียกชื่อเลยไอ้ยัดมึงเอาของไปใส่กูมึงออกมามึงออกมาจากนั้นเขาก็โดดถีบปิดประตู3ครั้งประตูก็เด่นออกเขาก็เดินไปเดินมามึงออกมาออกมาทีนี้อาตมาก็เตรียมตัวอยู่ข้างในไม่รู้จะทำไงหัวใจก็สั่นจะเอายังไงดีเนาะพอเข้าไปห้องแล้วอาตมาก็
พัดลมกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวไว้ก่อนทุบที่เขาก็สู้ก็ฟัดเหวี่ยงกันออกมาข้างนอกอาตมาก็ล้มลงครับล้มลงแล้วก็เตะตรงไอ้ขอบตาเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเอาของไปใส่เขาเอาปอบเอาปล่อยปอบไปใส่เขาเพราะว่ามึงพูดไม่ดีมึงเอาของไปใส่กูจริงๆเขาเป็นคนที่เสพยามากคนหลอนร้อนร้อนเสพยามากคือท่านผู้ชมไอ้คนทำเนี่ยนะเด็ก22ไม่เด็กแล้วล่ะคนอายุ22บอกว่าไปทำปอบใส่เขาแต่พระกับชาวบ้านพูดก็เหมือนกันบอกไม่หรอกมั้งก็ไอ้คนทำมาหลอนยานะครับนายโอมเนี่ยเขาบอกประวัติเสพยาบ้าจนหลอนครับที่ผ่านมาไม่ใช่แค่พระโดนมาหมดแล้วพ่อก็โดนแม่ก็โดนญาติก็โดนแล้วพอถูกจับได้เรื่องยาเสพติดเอาไปบำบัดเสร็จก็กลับออกมาเสพใหม่ทำร้ายใหม่บำบัดใหม่เสพใหม่ทำร้ายใหม่วนแบบนี้ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยพระชัยวุฒิในฐานะเป็นคนที่โดนกระทำเลยบอกอยากฝากถึงนายกเลยได้ไหมนายกเศรษฐาทวีสินรับปากเอาไว้จะปราบยาเสพติดรับปากแล้วต้องทำยาบ้ามีอีกเยอะคนหลอนยาก็เยอะทำร้ายคนในครอบครัวฆ่าคนไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ายังไม่เว้นเลยนะครับก็บอกอยากให้รัฐบาลมีสถานที่บำบัดหน่อยได้ไหมไอ้คนที่ติดยาเนี่ยบำบัดเขาให้เป็นที่เป็นทางให้เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้ามีคนแจ้งก็จับส่งโซนนั้นไปเลยได้ไหมอันนี้พระขอบิณฑบาตได้ไหมโซนคนที่ไปบำบัดยาบ้า นะครับส่วนอาของนายโอมคนที่ก่อเหตุอาเขาก็บอกหลานเขาเนี่ยเคยเสพแต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยเสพแล้วล่ะแต่ก็เพี้ยนเป็นระยะตอนนี้ทำร้ายแค่คนในครอบครัวโอ้โหแค่คนในครอบครัวอันนี้จริงก็เรื่องใหญ่แล้วล่ะครับคุณอาแต่เขาบอกต่อไปก็ไม่รู้ไงว่าหลานจะไปก่อเหตุรุนแรงขึ้นอีกหรือเปล่าอาเขาก็บอกอยากเหมือนกันอยากให้เอาตัวไปบำบัดเอาไว้หายขาดสักทีนึงนะเขามีประวัติยังไงไหมครับก็เป็นแบบหูแว่วได้ยินคนพูดเวลาดีก็ดีอย่างนี้นะครับก็สาเหตุยาเสพติดแต่ก่อนแต่ช่วงหลังๆมาก็ไม่ได้นั่นหรอกแต่ว่ามันเขาเริ่มประสาทเริ่มเป็นช่วงได้ประมาณสักครึ่งเดือนมานี่แหละก็รู้สึกว่ามาทำร้ายย่าอะไรกับพ่อแล้วก็ไม่รู้เขาว่ายายไปอะไรเขาไม่รู้ก็ว่าเอาเงินแสนเงินล้านเขามาอะไรเงี้ยนั่นยายไม่คืนนั่นแหละว่าเอาเงินเขาไปหมดเงี้ยนะแต่ปกติมันคือไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเขาคิดไปเองเขาคิดไปเองมันก็น่าแปลกอยู่แหละท่านผู้ชมครับแต่ละชุมชนในประเทศดูเหมือนว่าทุกคนก็จะรู้ลูกหลานบ้านใครติดยาแต่ก็ยังปล่อยเสพกันต่อบ้างก็ว่าบำบัดแล้วไม่หายบำบัดแล้วขาดแล้วกลับมาติดใหม่ทั้งที่ชาวบ้านก็รู้คนในครอบครัวก็รู้ตำรวจจับปล่อยก็รู้แต่ก็ยังขายกันได้ยังเสพกันได้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เมื่อกี้ยังข่าวเมื่อกี้ก็ใช้มีดเนี่ยโหฆ่าไปที่คุณแม่เลยนะคะอันนี้ก็ข่าวกระทืบพระอีกนะคุณผู้ชมเมื่อไหร่ล่ะปัญหายาเสพติดจะหมดไปจากประเทศนี้ก็ต้องส่งเสียงไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปค่ะทีนี้ไปต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างคุณผู้ชมเกิดคดีอุกฉกรรจ์ขึ้นค่ะเหยื่อถูกทารุณกรรมนะคุณผู้ชมโดนกรีดขาไปพอนะคะทาเกลือด้วยคุณอุ๋โอ้ทาเกลือด้วยนะคุณอ๋องรวมไปถึงไม่พอนะคะให้ลูกชายวัย14ปีที่เป็นลูกเหยื่อดูพ่อถูกทารุณกรรมด้วยมันจะโหดร้ายอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมคดีนี้นะคะญาติของนายศักดาอายุ45ปีเป็นชาวบ้านตำบลชมสะอาดอำเภอเมยวดีเข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่านายศักดาถูกกลุ่มคนร้าย3คนบุกทำร้ายร่างกายจนขาหักกระดูกขาซ้ายหักถูกมีดกรีดขาเอาเกลือทานิ้วก็ถูกทุบนะคุณผู้ชมกระดูกมือขวาหักและไม่พอยังถูกใช้ไฟเผาตามร่างกายอีกนะคะมีหนำซ้ำคนร้ายยังจิตใจโหดเหี้ยมมากๆเลยนะคะนำตัวลูกชายผู้บาดเจ็บอายุ14ปีพาไปกระท่อมปลายนาเพื่อบังคับดูการทรมานพ่อตัวเองเข้าไปอีกโหดร้ายจริงๆคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ได้พูดคุยกับผู้เสียหายคือนายศักดาก็เล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือวันที่30กรกฎาคมประมาณบ่ายโมงมีชายชะกันจำนวน3คนขับรถมาจอดที่กระท่อมปลายนาแล้วก็เดินมาพร้อมกับลูกชายนี่แหละตอนแรกตนเองก็เอะใจนะทำไมลูกชายเดินมาพร้อมกับชายกลุ่มนี้จากนั้นมีชายคนนึงถามว่า
ต้องหยาบคายหน่อยคุณผู้ชมพูดอย่างนี้จริงๆมึงมีปัญหาอะไรกับพ่อกูอ่ะนายศักดาก็เลยนึกออกว่าอ๋อไปมีเรื่องกับคู่กรณีคนหนึ่งไว้ก็เลยตอบว่าไปมีการทะเลาะวิวาทกันแต่เป็นการทะเลาะวิวาทกันแบบธรรมดาธรรมดาปรากฏอย่างนี้คุณผู้ชมชายอีก2คนเข้ามาล็อกตัวเลยนะแล้วก็ทำร้ายด้วยการใช้มีดเสียมไม้หน้าสามตีตามร่างกายส่วนบาดแผลที่มือโดนด้ามเสียมทุบกับม้าหินอ่อนส่วนขาซ้ายก็หักก็ถูกด้ามเสียมฟาดเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะก็ยังโดนมีดกรีดแล้วก็เอาเกลือทาโดยคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุต่อหน้าลูกชายของตนเองวัย14ปีเท่านั้นค่ะมาหับลูกผมพี่เชียนไปหาคุณวิราชนะสี่คนนี่นะครับก็เบื้องสงสัยน้ำเขาก็มาหาผมว่ามึงไม่ต้องกินข้าวเลยเขาก็จับตัวผมหลอกไปเลยครับว่าเขาตามผมมึงมีเรื่องอะไรกับพ่อกูครับผมว่าโอ้ยทะเลาะวิวาทกันสิครับเขาก็จัดการผมเลยเขาก็ทำลายผมร่างกายผมเลยนะครับทำลายนี่ก็คือไม่นี่ก็คือตีตามร่างกายของเราเราบาดแผลนี่เกิดจากยังครับตัวมือนี่ครับคือถือจากด้ามเสียมเขาสองคนเอามือผมฟาดใส่เก้าอี้ไม้หินวันนะครับแล้วก็เอาดามเสียมฟาดขานี่เป็นการฉีดเอาที่แรกเอาดามเสียมตีก่อนครับตีแบบว่าใช้ความไปน้ำเนี้ยเนาะตีเป็นแผลครับตีเป็นแผลแล้วเขาก็เอาเกียร์ท่าแล้วก็เอาโยนพื้นสีมันก็เพราะดีที่เอาผุนครับเอาเกียร์มาแต่ใส่เกียร์มันก็อยู่ว่างอยู่ตัวมันอ่อนครับอยู่คู่สาคุณผู้ชมคะด้านลูกชายผู้เสียหายก็เล่านะคะว่าเหตุการณ์นี้ได้มีคนร้าย3คนขับรถมาถามหาพ่อของตนเองเนี่ยแหละค่ะอ้างว่าจะพาพ่อไปกินข้าวก็เลยพาไปหาพ่อที่กระท่อมปลายนาปรากฏว่าพอคนร้ายเห็นพ่อก็กลับไปรุมทำร้ายพ่ออย่างโหดเหี้ยมจับซ้อมอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคะช่วงนั้นพ่อก็ได้ร้องขอชีวิตละคุณผู้ชมแล้วก็ขอโทษแต่คนร้ายเนี่ยก็ไม่ยอมลดละเลยนะบอกว่าคำพูดของพ่อเนี่ยมันไม่จริงใจแล้วก็ทำร้ายพ่อตนเองอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้คาดว่าน่าจะมาจากที่การที่นายศักดาเนี่ยไปทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในวงเล่าเมื่อวันที่29กรกฎาคมในวันรุ่งขึ้นคือวันที่30คุณผู้ชมฝั่งลูกของคู่กรณีจึงมาแก้แค้นค่ะเบื้องต้นญาติได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะส่วนนายศักดาก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลโพนทองจากอาการบาดเจ็บก็คาดว่าพิการเดินไม่ได้ส่วนลูกชายคุณผู้ชมก็มีสภาพจิตใจไม่ดีขวัญเสียไปแล้วก็กลัวญาติก็ร้องขอนะคะให้มีการดูแลสุขภาพจิตของเด็กแล้วก็วอนขอให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะครับเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญจริงๆเนาะมันอะไรจะขนาดนั้นค่ะลงพื้นที่ไปครับไปบ้านหนึ่งในผู้ก่อเหตุประเด็นหลักเลยชื่อในหลุยหลุยเนี่ยก่อเหตุแล้วกลับกรุงเทพไปแล้วครับกรุงเทพมาแล้วเนี่ยนะครับส่วนสมัยอายุ64เป็นพ่อของหลุยเป็นต้นเหตุที่บอกไปทะเลาะกันตอนแรกใช่ไหมครับคุณศักดากับพ่อเขาเนี่ยทะเลาะกันแล้วหลุยเลยตามไปแก้แค้นปรากฏเขาบอกว่าต้นเหตุเนี่ยกลับมาแล้วทีมข่าวก็เลยโทรติดต่อไปที่ภรรยาคุณสมัยคนเป็นพ่อเนี่ยนะเมียเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าสามีเขาเนี่ยไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าปวดหัวปวดฟันปวดเบ้าตามีอาการพร่ามัวเพราะถูกศักดาคนที่เป็นคนเจ็บจากข่าวแรกเนี่ยไปเตะแล้วสามีก็มาเล่าให้เมียฟังบอกว่าศักดาที่เจ็บจากข่าวแรกกับสามีเขาเนี่ยที่เจ็บเนี่ยนะไปเจอที่ทุ่งนาแล้วก็นั่งดื่มเหล้ากันจากนั้นสามีก็ไปดำนาต่อมาศักดาถือมีดมาขู่สามีสองเล่มแล้วเกิดชกต่อยกันอันนี้ต้องด้วยความเป็นธรรมเพราะฝั่งเมียของคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเล่าแล้วอยู่ๆศักดาจะถือมีดมาขู่ทำไมมันมีต้องมีประเด็นอะไรก่อนหรือไม่เนี่ยนะอ่ะแต่เมียเขาก็เล่าบอกว่าถือมีดมาขู่แล้วก็ชกต่อยกันสามีลื่น64เนี่ยลื่นก็เลยโดนนายศักดาเตะเสยจนสลบทีนี้พอหลุยคนที่เป็นลูกชายเนี่ยกลับมาบ้านแล้วทราบเรื่องแม่บอกลูกเขาเลยไปเคลียร์แล้วก็บอกศักดาขอโทษแต่ไม่จริงจังไงแล้วไปหาเรื่องลูกชายโอ้โหลูกชายไปกัน3คนเขาคนเดียวยังจะมาหาเรื่องลูกชายแม่ได้อีกเหรอฮะอ่ะแม่ก็บอกเขาขอโทษไม่จริงจังแล้วมาหาเรื่องลูกเขาอีกเรื่องมาเลยบานปลายลองฟังเสียงแม่ของหลุยผู้ก่อเหตุชายแกคือปวดหัวแล้วก็ปวดฟันแล้วก็มันปวดในเบ้าตาแล้วตาแกบอกตาข้ามัวอ๋อจากการที่แกถูกเตะนะใช่ไหมครับใช่จากการที่เตะนั่นแหละแล้วแกได้บอกพี่ไหมครับว่าที่แกถูกเตะเนี่ยเป็นเพราะอะไรตอนนั้นอ๋อไปดำนาก็มีกินเหล้ากินอะไรอ่ะเนาะครับแต่คุณสมัยเนี่ยแกเป็นคนกินเหล้าอยู่แล้วคนแบบพูดแต่แกไม่มีอะไรหรอกครับผู้กรณีเนี่ย
เขาคือเขาหาเรื่องตั้งแต่ตอนที่กินข้าวไปดำนายังไม่ถึงวัดเลยกล้าที่ดำนาเขาวิ่งขึ้นมาโอเคก็มาถือมีดแล้วก็มาเหมือนกับเพชฌฆาตที่เขาจะปาดคอคุณแกว่งไปแกว่งมาทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มืออีกข้างนึงก็ถือมีดปอกผลไม้เยอะครับนะครับบอกว่าศักดาถือมีดไปขู่สามีเขาก่อนแล้วตอนชกต่อยกันสามีเขาลื่นก็เลยโดนเตะเสยสลบลูกก็เลยไปเคลียร์แต่อีกฝั่งก็ขอโทษไม่จริงจังนะแล้วไปหาเรื่องลูกเขาเรื่องก็เลยบานปลายเลยต้องไปทุบมือเขาไปกรีดขาเขาเอาน้ำเกลือทาเขาแบบนี้ใช่ไหมค่ะพันตำรวจโทสมศักดิ์ศรีชอุ่มครับสารวัตรสอบสวนสภ.มวดีครับบอกว่าตอนนี้ออกหมายเรียก3คนที่ก่อเหตุไปแล้วเบื้องต้นโดนข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนรับอันตรายสาหัสเนี่ยครับก็เป็นคดีอุกชะกันจริงๆนะคะก็หวังว่าตำรวจเนี่ยจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อย่างเร็วที่สุดนะคะช่วงนี้ท่านผู้ชมครับเขาขึ้นเขาไปทั้งคู่คนหนึ่งขึ้นเขาจะไปล่าสัตว์เด็ก14ขึ้นเขาจะไปหาเห็ดค่ะปรากฏไอ้ที่จะไปล่าสัตว์เนี่ยยิงพลาดฮะแล้วไปถูกเด็กที่หาเห็ดเสียชีวิตท่านผู้ชมครับช่วงเช้ามืดเลย3:00 นเนี่ยนะครับทางตำรวจนะครับชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนรับแจ้งบอกมีคนโดนยิงรับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็อยู่ระหว่างเอาร่างเนี่ยลงจากเขาขอให้ตำรวจมาตรวจสอบด้วยนะครับก็ไปถึงไปเจอชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังหามร่างเด็กชายสหภาพลงจากเขามาได้10 กิโลเมตรโอ้โหท่านผู้ชม10 กิโลแบบเดินป่าฝ่าดงเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะครับระหว่างทางเนี่ยเด็กชายสหภาพทนไม่ไหวครับเสียชีวิตก็ประสานรถกู้ชีพอบต.ก้านเหลืองนำร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลนาแกจากการชันสูตรบอกว่าเด็กชายสหภาพครับมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์เข้าตามร่างกายหน้าอกซ้าย5 แห่งแขนซ้าย2 แห่งก็รวม7 แห่งนะครับเสียชีวิต คนที่ยิงก็คือผู้ก่อเหตุนะครับชื่อพรพรมสุภาอายุ59เป็นชาวบ้านโคกสีทองคุณพรเนี่ยนะครับมือปืนให้การบอกว่าเขาเนี่ยขึ้นเขาไปล่าสัตว์ที่ภูสันดูบ่อยไปบ่อยๆก่อนเกิดเหตุเวลาจะไปล่าสัตว์ก็คือเอาโคมไฟแบบติดศีรษะไปด้วยใส่เข้าไปส่องเข้าไปเขาบอกเห็นแววตาคล้ายกับอีเห็นอีเห็นนี่เป็นสัตว์นะนะครับก็เลยใช้ปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ที่ใช้ล่าสัตว์ยิงไปครับระยะประมาณ50 เมตรเขาบอกส่องไปเนี่ยมันได้เห็นแต่ไม่นึกว่าจะเป็นคนขึ้นไปหาเห็ดหลังก่อเหตุนะครับเขาก็ให้ลูกชายพาไปมอบตัวที่สภ.หนองบ่อช่วง6 โมงเช้าคือแกบอกแกก็ไม่ตั้งใจมันมืดๆตะคุ่มส่องไฟไปนึกว่าสัตว์แกเขายิงก่อนเนี่ยนะครับตำรวจเองก็คุมตัวนายพรนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ปืนไปโดนน้องอายุ14เสียชีวิตก็ใช้เวลาท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยขณะตอนไปทำแผนนะใช้เวลาเดินเท้าขึ้นภูสันดูเนี่ย13 กิโลเมตรไปกลับเนี่ย26 กิโลเดินกัน4 ชั่วโมงฮะต้องไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุเพราะว่าปืนเนี่ยพอยิงแล้วเขาทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้ก็ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เอาไปชี้จุดก่อเหตุจุดยิงจุดทิ้งปืนไอ้ตอนทำแผนเนี่ย20 นาทีเองเพราะมันห่างกันไม่ไกลนะห่างกันประมาณสัก50 เมตรตามที่คุณพรผู้ก่อเหตุเขาบอกเลยนะครับแต่เข้าออกมันเยอะอย่างที่บอกไปว่าตอนที่เอาร่างน้องลงมา มันก็เลยใช้เวลาหลายชั่วโมงครับสุดท้ายก็เอาพรเนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.หนองบ่ออาวุธที่ใช้ยิงนี่เป็นอาวุธอะไรครับลูกซองประดิษฐ์ครับลูกซองยาวหรือเปล่าลูกซองยาวครับลูกซองยาวประดิษฐ์ผมเฮ็ดเองครับดูแม่นพอประมาณบ่อื่นนะผมเฮ็ดเองแล้วหลังจากนั้นอาวุธปืนนี่ลุงเอาไปทิ้งที่ไหนครับตีที่กงไม้ในหันลุงก็ไปวัดหันเลยครับแล้วเอาคนลงมาเลยทำไมต้องว่ามันเหลือใจแล้วครับครับเบื้องต้นคุณพรเองโดนไปว่ากระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองพกพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวคุณวรเดชครับอันนี้อีกคนหนึ่งนะครับเป็นลุงของน้อง14นะเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุลุงเนี่ยก็ชวนหลานชวนเพื่อนของหลานเนี่ยขึ้นภูสันดูจะไปหาเห็ดมาแกงกินในขณะที่น้อง14กำลังหาเห็ดนะครับเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งแล้วตอนดึกๆอ่ะโอ้โหเสียงปืนมันสนั่นหวั่นไหวอยู่แล้วครับกลางป่าวิ่งไปดูปรากฏไปเจอหลานเขารับบาดเจ็บสาหัสก็ช่วยกันหามร่างลงมาแต่ว่าลงมาแค่3-4 กิโลเมตร
หลานก็เสียชีวิตและคือเนี่ยเขาบอกกว่าจะเดินเท้าเข้าไปมัน10กว่าโลอ่ะท่านผู้ชมครับคุณถนนนะครับนี่เขาบอกว่าหลานชายคนเนี้ยพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุ1เดือนเขาบอกเขาเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะเลยก่อนเกิดเหตุหลานกับลุงก็ชวนเพื่อนๆ เนี่ยครับไปหาเห็ดประกอบอาหารกินกันในวันหยุดเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเห็ดป่ามันออกเยอะก็เดินหาเห็ดตั้งแต่บ่ายของวันที่3สิงหาจนกระทั่งช่วงประมาณสักเที่ยงคืนเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาบอกว่าหลานน่ะถูกยิงคุณถนนก็บอกโหเขาร้องไม่หยุดทั้งคืนเลยนะหลานกำพร้าพ่อแม่ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรไม่น่าจะต้องมาเสียชีวิตแล้วฮะวันเกิดเขา5สิงหาคมจะถึงวันเกิดอยู่แล้วครับเขาบอกปกติทุกครั้งก็ให้เงินไปซื้อขนมกินปีนี้ตั้งใจจะซื้อเค้กก้อนเล็กๆฉลองวันเกิดให้หลานด้วยซ้ำแต่สุดท้ายหลานเขาไปเสียชีวิตกลางป่าคงต้องซื้อเค้กไปเป่าหน้าโรงแทนครับยายเลี้ยงมานานเท่าไหร่แล้วครับโอ้ยมาหลายปีแล้วอุตเตเบโบพ่อแม่แยกทางเลือกสร้างกันไปแล้วครับบ่ได้ข่าวนี่ปกตินี่หลานชายจะขึ้นเขาไปหาเก็บเห็ดประจำจ้าก็เก็บเห็ดเก็บตอนกลางคืนเหรอครับเอาการก้านเอาให้เนาะไปเอากลางวินมันบ่ได้บ่ทันเขาไปเอากลางคืนแค่นี้ได้พวกแกงกลางคืนก็ได้ไปด้วยกันไหมกับคนที่ยิงนะครับเนาะมันไปคนละมันคนละกลุ่มเขามีนิสัยยังไงครับนิสัยดีหลานเลยนะคนไม่ปากไม่เพาะเลยมันกุดมันแล้วมันชาวบ้านก็ที่ทราบข่าวนะครับก็ไปจุดธูปไว้อาลัยเห็นบอกมีผู้เฒ่าผู้แก่ไปจุดธูปไว้อาลัยนะครับเพราะบอกว่าสงสารเด็กเพิ่งอายุ14นะครับค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไปต่อวีรกรรมของนายเอกสายเตาะนะคะถ้าเราจำวีรกรรมเขาได้โอ้โหคุณผู้ชมตัวตึงประจำหมู่บ้านเลยนะคะชอบไลฟ์สดโชว์อาวุธปืนบ้างแหละบางวันเนี่ยก็ใช้รถเนี่ยไปปิดหน้าทางเข้าออกของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ไปท้าระบบของสืบนครบาลนะคะก็มาจับกุมตัวนะคะดำเนินคดีหลายข้อหาล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้นะคะได้มีการจัดงานค่ะที่หมู่บ้านย่านเทิดราชัน17มีการทำบุญหมู่บ้านเขาบอกว่าทำบุญหลังซวยเลยนะคุณผู้ชมหลังตำรวจจับตัวตึงของหมู่บ้านก็คือนายเอกสายเตาะไปดำเนินคดีหลายข้อหาหนักเลยนะคะคือทางด้านคุณกันจอมพลังนะคะพร้อมด้วยพันตำรวจโทอำนาจฉ่ำชะเอมรองผู้กำกับการสืบสวนสน.ดอนเมืองร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญหมู่บ้านในครั้งนี้ด้วยนะคะมีการนิมนต์พระเก้ารูปมาสวดเลยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คนในหมู่บ้านโดยมีทั้งลูกบ้านและนิติบุคคลร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะคะหลังจากที่สืบสวนนครบาลได้รวบตัวตึงของหมู่บ้านนั่นก็คือนายเอกลักษณ์ขุนพรหมหรือเอกสายเตาะนี่แหละไปดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์และข้อหาอื่นๆหลายข้อหาเลยนะคะซึ่งทางคุณกันจอมพลังก็กล่าวว่าวันนี้เนี่ยได้รับเชิญจากชาวบ้านในหมู่บ้านให้มาเป็นเกียรติในงานซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันที่พิธีทำปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากหมู่บ้านนะแล้วเริ่มต้นรับสิ่งดีๆกลับเข้ามาที่สำคัญไปกว่านั้นคุณผู้ชมก็คือได้เห็นความรักความสามัคคีของคนของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันทำบุญหมู่บ้านส่วนความคืบหน้าคดีเท่าที่ทราบนะตอนนี้นายเอกสายเตาะก็ยังไม่ได้ประกันตัวออกมาแต่อย่างใดค่ะว่าเป็นพิธีการปัดเป่านะครับสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านแล้วก็เริ่มต้นรับสิ่งดีๆเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการแสดงความยินดีกันไปแล้วแต่โอ้โหวันนี้ได้เห็นภาพเนี่ยมันน่าตื่นตันใจมากวันนั้นเนี่ยคนยังไม่เยอะถึงวันนี้เรื่องของเอกเตาะนะมันอาจจะมีมุมที่หลายคนอาจจะทนกับความยากลำบากแต่อีกมุมนึงที่เห็นวันนี้คือทำให้คนในหมู่บ้านรักกันนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้ประกันตัวออกมาแต่เมื่อกี้ก็สอบถามข้อมูลกับทางชาวบ้านนะครับก็ชาวบ้านบอกว่าวันที่1เนี่ยทางครอบครัวเขาบอกว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวกันกลับมาเป็นครอบครัวใครกลับมาเป็นกับชาวบ้านหรือเอกต้อกับภรรยาจะกลับมาเป็นครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ผ่านมาวันที่1แล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็คาดว่าน่าจะยังไม่ได้ประกันตัวอย่างที่คุณกันจอมพลังได้สัมภาษณ์นะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแสดงความยินดีมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้ทางด้านตัวแทนของชาวบ้านระบุว่าวันนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องมาคอยดูลายกลุ่มทุกเช้าจะต้องตื่นมาดูลายกลุ่มเป็นอันดับแรกไงคุณผู้ชมว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกถามว่าตอนนี้ยังรู้สึกภาวะพะวงอยู่ไหมนะคะชาวบ้านก็ยังตอบว่าก็รู้สึกพะวงอยู่บ้างค่ะแต่ก็หวังว่าที่เขาเข้าไปอยู่ข้างในนะอาจจะปรับปรุงตัว
ัวปรับเนื้อปรับตัวทางชาวบ้านนะคะทางคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้มีการปิดกั้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของนายเอกสายต้อเองนั้นเขาก็มีบ้านอยู่ในที่นี่หากมีการปรับปรุงตัวจริงเราก็พร้อมที่จะยอมรับแต่ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะส่วนในเรื่องขายบ้านตอนนี้ก็คงไม่ขายแล้วล่ะเพราะว่าสถานการณ์นั้นกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วค่ะกังวลไหมกังวลแต่ว่าก็ได้แต่ภาวนาว่าคือไปอยู่ข้างในนั้นแล้วอาจจะปรับปรุงตัวขึ้นดีขึ้นเราก็ให้โอกาสนะคะไม่เพราะว่ามันเป็นบ้านเขาเหมือนกันฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเขาไปอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นเราก็โอเคค่ะคือเราหวังว่าบทเรียนในครั้งนี้จะสั่งสอนเขาให้เขาปรับปรุงตัวอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วถ้าเขาปรับปรุงตัวจริงๆเราเองก็พร้อมก็เพราะว่ามันเป็นที่อยู่เขาเราก็ไม่ได้สามารถไปปิดกั้นเขาได้ว่าห้ามเข้าพื้นที่คิดว่าเขาน่าจะได้รับเยอะนะคะบทเรียนราคาแพงอันนี้ฟังดูชาวบ้านก็โล่งอกโล่งใจมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมทีนี้สำหรับทางด้านนายเอกสายต้อนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้อาวุธมีดเอาไปเสียซึ่งเอกสารสิทธิ์ทำให้เสียทรัพย์ข่มขู่และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรรวม5ข้อหานะคะตัวเขาได้ใช้อาวุธมีดข่มขู่รปภ.หมู่บ้านก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะหยิบกระเป๋ากลับเข้าไปที่บ้านของตนเองจนเป็นที่มาของการเข้าจับกลุ่มเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้ขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกไปนะคะผู้ชมเมื่อวันที่21กรกฎาคมครบกำหนดสิ้นสุดฝากขังผัดแรก12วันเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้ยื่นคำร้องขอฝากขังต่อในครั้งที่2ไปอีก12วันนะคะโดยให้เหตุผลเกรงว่านายเอกนั้นจะไปยุ่งเหยิงกับพยานโดยครอบครัวของเอกสายเตาะก็ยังไม่ได้มีการยื่นประกันตัวแต่อย่างใดค่ะก็มีการฝากขังต่อไปก็ต้องรอดูครับว่าชาวบ้านเขาหวังว่าจะปรับปรุงตัวได้นะครับก็เราหวังว่าจะได้ไม่งั้นโอ้โหไม่อยู่คนเดียวแล้วเขาต้องทำบุญอันนี้ไม่ทราบว่าเอกรู้ฟังแล้วจะรู้สึกยังไงจะต้องปรับตัวไหมนะครับอีกข่าวนึงครับยังเป็นคุณกันจอมพลังอยู่แต่ข่าวมันหดหูซะหน่อยท่านผู้ชมครับไม่หน่อยละเยอะเลยคือคุณกันเนี่ยพาเด็กป.6อายุ12ครับไปแจ้งความบอกว่าโดนทรชนแต่จริงๆคือคนเคยรู้จักใช้คำว่าเคยรู้จักละกัน13คนโศมเลยท่านผู้ชมครับอ่ะคุณกันจอมพลังครับพาเด็กอายุ12จริงๆบอกเรียนอยู่ยังป.6 อยู่เลยนะที่นราธิวาสแต่พาไปแจ้งความที่สภ.รัตนาธิเบศรเพราะน้องเนี่ยโดนคนรู้จักเรียกทรชนเนี่ยนะ13คนหลอกเด็กป.6 บอกเดี๋ยวจะพาไปกินโรตีแต่ไม่ได้ถึงโรตีครับพาเลี้ยวเข้ารีสอร์ทใช้กำลังขืนใจแล้วโทรชวนเพื่อนมาลุมโซมอีกพี่สาวของเด็ก12บอกว่าผู้ก่อเหตุจริงๆก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเลยโตกันมารู้จักกันมาเป็นอย่างดีเป็นเพื่อนกับน้องชายเขาด้วยก็คือพูดง่ายๆเกิดมารู้จักมักจีเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนี่ทำกันเองได้นะเขาบอกปกติน้องคนนี้จะอยู่กับแม่แล้วแม่ก็ไปฝากไว้กับคุณตาพอเขาเนี่ยพวกผู้ก่อเหตุเนี่ยมาเห็นน้องสาวตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็มาถามเป็นลูกใครหลานใครพอบอกเขาก็รู้แล้วเป็นน้องของคนนี้นะแต่เหมือนเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเขารู้ว่าเราไปทำอะไรเขาไม่ได้โอ้โหเขานี่ใครนะทำไมถึงคิดแบบนี้ทีนี้น้องเขาบอกว่ามีการชวนต่อหน้าเลยว่าชวนไปกินโรตีน้องก็ถามว่ามีผู้หญิงไปด้วยไหมเขาบอกมีแล้วก็รับน้องมากันสองคนแต่ปรากฏเลี้ยวรถเข้ารีสอร์ทน้องก็ถามไหนอะโรตีเขาก็บอกนี่ไงโรตีแล้วก็พาน้องเนี่ยไปล่วงละเมิดโอ้โหอัปผู้ชมไปฟังพี่สาวน้องเขาหน่อยครับชวนต่อหน้าว่าเดี๋ยวจะไปกินโรตีกันไหมแล้วน้องก็บอกว่ามีผู้หญิงไปด้วยไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วเสร็จทีนี้เขาก็มารับน้องค่ะมารับกันแค่สองคนแล้วก็เหมือนกับว่าคนอื่นก็ตามไปด้วยอะค่ะจากนั้นก็มีการเลี้ยวเข้ารีสอร์ทไปแล้วน้องก็ถามว่าไหนโรตีล่ะเขาก็บอกว่านี่ไงโรตีว่าเขาอาจจะใช้คำพูดหล่อลวงอะค่ะพี่ทำตัวสนิทอยากทำตัวตีสนิทแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจอะไรเราเครียดค่ะเรากลัวด้วยถ้าเรากลับไปดำเนินคดีเองใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับเราบ้างพอคุณการรับเรื่องใช่ไหมคะก็หวังว่าจะจับตัวคนร้ายได้ทุกคนค่ะคุณการจอมพลังเล่าบอกว่าคนกลุ่มนี้คนร้ายกลุ่มนี้ล่อลวงน้องบอกจะพาไปกินโรตีแล้วก็พาน้องไปโสม
น้องเล่าให้คุณกันฟังคุณการบอกบางส่วนวิธีการมันซามมากค่ะหลังจากที่ทำน้องไปเสร็จตอนแรกมีอยู่2คนแล้วโทรตามเพื่อนมาเพิ่มอีก11คนฮะรวมเป็น13คนตัวผู้ก่อเหตุบางคนมีลูกมีเมียมีครอบครัวแล้วคุณการบอกเลยไอ้พวกเนี้ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจเขาใช้คำนี้เลยนะค่ะไม่มีความเป็นมนุษย์พอรู้ว่าเด็กป.6ไม่มีทางสู้คิดว่าจะไปทำอะไรกับเขาก็ได้เบื้องต้นคุณการบอกประสานผู้กำทางผู้การนราธิวาสผู้กำกับตากใบขอส่งพนักงานสอบสวนมือดีที่ตากใบได้ไหมที่พูดมาลายูได้จะได้ให้ขึ้นมาสอบน้องอำนวยความสะดวกให้กับน้องด้วยเพราะตอนนี้เขากลัวเรื่องความปลอดภัยโหก็ทำมันทั้ง13คนแล้วบอกเป็นคนรู้จักบักจีในหมู่บ้านมันอันตรายนะครับแล้วบอกวันนี้คุณการก็ไปสารกับผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศเข้าแจ้งความบอกขอบคุณนะถึงแม้จะไม่ใช้พื้นที่ท้องที่เกิดเหตุแต่เรื่องความปลอดภัยผู้กำกับก็พร้อมจะรับแจ้งความเอาไว้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แล้วเดี๋ยวรอทางพนักงานสอบสวนจากตากใบมาสอบปากคำวันนี้ผมก็ประสานทางท่านผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรก็ต้องขอบคุณทางรัตนาธิเบศรด้วยถึงจะไม่ใช่ท้องที่แต่ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับท่านก็พร้อมที่จะรับแจ้งความไว้นะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็รอทางพนักงานสอบสวนจากตากใบบินด่วนขึ้นมาถึงตรงนี้นนทบุรีจะไม่ใช่ที่เกิดเหตุแต่ทุกคนเห็นเด็กเนี่ยหนีร้อนมาเพิ่งเย็นความเมตตาให้ความช่วยเหลือหมดนะไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะทางท่านผู้การก็ให้ความมั่นใจกับผมนะว่าเอาตัวได้แน่นอนแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกคนถ้าใครเป็นเยาวชนปล่อยปะละเลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะโดนด้วยคุณการพูดแบบนี้แหละท่านผู้ชมครับแบบที่ปล่อยเสียงไปตำรวจบอกดำเนินคดีถึงที่สุดทุกคนค่ะแล้วขอโทษนะอายุน้องเนี่ยเด็กป.6 อายุ12ครับข้อหาหนักซะด้วยติดคุกกันหลายปีถ้าเอาจริงเอาจังนะแล้วนี่เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญด้วยเหตุในการลดโทษแทบจะไม่มีครับทีนี้คุณการก็บอกว่าต้องดำเนินคดีถึงที่สุดแล้วถ้าใครที่เป็นเยาวชนแล้วไปร่วมก่อเหตุผู้ปกครองควรต้องโดนด้วยเบื้องต้นครับท่านผู้กำกับการสภ.ตากใบบอกเดี๋ยวจะไปตรวจข้อมูลก่อนว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครโอ้แต่ท่าน13คนน่าจะหาไม่ยากนะครับแล้วถ้าจับได้คน2คนเดี๋ยวเขาซัดทอดกันเองแล้วบอกถ้ามีใครถูกทำแบบนี้เหมือนกันอีกถ้านอกจากเคสน้องคนนี้นะมีคนอื่นโดนอีกไม่ต้องกลัวบอกได้เลยครับยินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่างแล้วที่ออกมาเนี่ยเป็นความลับหมดเพราะเขาไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครยังไงแบบไหนแต่พามาร้องทุกข์แจ้งความทำเรื่องให้ในขณะที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีครับคุณวารินวีระสุนทรบอกว่ารับมอบหมายให้ประสานงานกับคุณกันจอมพลังช่วยกันเบื้องต้นนี่ต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ไปคุยกับน้องเลยนะคือจะได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมนะครับในส่วนของการให้ปากคำอีกเพราะว่าเวลาให้เวลาสอบปากคำเนี่ยเด็กก็ต้องมีสาวิชาชีพเข้ามาด้วยและบางทีจังหวะหรือเหตุการณ์น้องอาจจะพูดเล่นไม่หมดก็ต้องมีนะครับนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปคอยดูแลไปเยียวยาไปหาข้อมูลหลังจากนี้เดี๋ยวต้องพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับพอตรวจร่างกายเรียบร้อยก็จะรับการคุ้มครองที่บ้านพักเด็กและครอบครัวดูแลเยียวยาเรื่องจิตใจแล้วก็วางแผนเรื่องการศึกษาด้วยทีนี้น้องอายุแค่12ครับไม่ว่าจะโดยยินยอมหรือไม่ยินยอมผิดหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคนที่ทำเนี่ยโดนแน่หนักมากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็เกิดขึ้นกับเยาวชนคุณผู้ชมคะมาต่อด้วยเหตุสลดใจในครอบครัวนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะสืบเนื่องมาจากสามีเขาน้อยใจภรรยาที่เดินทางไปที่ทำงานที่ประเทศมาเลเซียแล้วไม่ค่อยติดต่อครอบครัวเลยตัดสินใจคุณผู้ชมใช้ยาฆ่าแมลงผสมกับน้ำแดงให้ลูกตัวเองกินทั้งลูกชายและลูกสาวเลยนะหวังที่จะปลิดชีวิตแต่โชคดีนะคุณผู้ชมสามารถที่จะช่วยล้างท้องไว้ได้ทันค่ะเมื่อช่วงบ่าย 3:00 น.เศษๆค่ะตำรวจสภ.คลองหลวงนะคะได้รับแจ้งเหตุมีชายพยายามฆ่าตัวตายด้วยการนำยาฆ่าแมลงผสมน้ำแดงให้ลูกชายและลูกสาวกินจนอาการสาหัสคุณผู้ชมที่เกิดเหตุเป็นอพาร์ตเมนต์แห่ง1ในซอยคลอง3จุดเกิดเหตุบริเวณชั้นที่4เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปนะคุณผู้ชมพบนายสมยศหลาบนอกอายุ36ปีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดชัยภูมินอนหมดสติน้ำลาย
ไฟฟูมปากแล้วนะคุณผู้ชมอยู่กับลูกชายวัย10ขวบและลูกสาวอายุ9ขวบภายในห้องน้ำเจ้าหน้าที่เห็นนะคะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเลยนะคะใกล้กันคุณผู้ชมพบขวดน้ำแดง2ขวดเหลือน้ำในขวดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะและซองยาฆ่าแมลง1ซองที่แก่ใช้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปจากการสอบถามนางสาวทองสวยอบเชยอายุ32ปีญาติของเด็กทั้ง2รายก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชมนายสองสมยศเนี่ยบิดาของเด็กทั้ง2คนเนี่ยส่งคลิปมาให้น้องชายของตนเองดูข่มขู่นะว่าจะนำยาฆ่าแมลงให้ลูกทั้ง2กินจนกระทั่งนายสมยศเนี่ยได้นำยาฆ่าแมลงเทใส่ขวดน้ำแดงและให้เด็กทั้ง2คนดื่มกินจริงๆนะคะจนเกิดอาการอาเจียนออกมาอย่างรุนแรงด้วยความตกใจตนจึงได้รีบขับรถออกจากบ้านเพื่อมาดูเหตุการณ์แล้วก็พบว่าทั้ง3รายนั้นหมดสติในห้องน้ำไปแล้วนะคะส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คาดว่าน่าจะมาจากนายสมยศนั้นน้อยใจภรรยาที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาเยี่ยมบ้านเป็นเวลานานจึงทำให้นายสมยศเกิดอาการเครียดและคิดมากจึงตัดสินใจใช้ยาฆ่าแมลงผสมน้ำแดงให้ลูกกินค่ะแฟนเขาที่เอาพ่อของเด็กๆนะที่เอายาให้กินอ่ะก็เหมือนไลฟ์สดแล้วเห็นก็เลยโทรกลับมาก็เลยพาน้องชายมานี่เลยมาแล้วก็มาแจ้งไปป้อมตำรวจอยู่ตรงคลองสามค่ะแล้วก็มากับตำรวจมานี่เลยแล้วเจอตอนเข้ามาเจอสภาพเป็นยังไงก็คือนอนกองกันทับกันอยู่ในห้องน้ำแล้วค่ะมีเด็ก2คนแล้วก็มีพ่อที่ผู้ชายที่ให้เด็กกินยาค่ะมีพ่อเขาคือเหตุผลหลักคืองอนกันหรือว่าไงฮะเรื่องอะไรกันน่าจะค่ะประเด็นน่าจะอยู่ที่หึงหวงว่าแฟนไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศแล้วตัวเองอยู่ที่นี่แล้วแฟนบอกว่าจะมาตั้งแต่สิ้นเดือนแต่วันที่29แล้วยังไม่มาก็เลยอาจจะหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการสอบสวนญาติสนิทนะคะและสอบถามพยานแวดล้อมเพื่อหาสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปนะคะแต่ล่าสุดน้องทั้งสองคนก็ถูกช่วยเหลือไว้ได้ทันล้างท้องไว้ได้ทันแล้วนะคะคุณผู้ชมครับค่ะโอ้โหสลดจริงๆเป็น3รายเลยนะครับดีว่ายังช่วยเอาไว้ทันนะคือหลายครั้งเนี่ยครับมันกลายเป็นปัญหาในครอบครัวนะครับแต่ก็จะวัดจะเบาก็คือถ้าไม่มียาเสพติดนี่ก็ถือว่ายังดีแล้วกันนะครับที่ยังรอดมาได้ยังไงก็คุยกันปรับความเข้าใจกันก็แล้วกันครับปิดท้ายรายการช่วงนี้ไปโอลิมปิกโหมดหน่อยก็แล้วกันครับแหมเราก็มีข่าวดีนะครับปิดท้ายกันบ้างมีทั้งแบตเดี๋ยวรอเข้าไปมวยนี่ก็ต้องไปรอลุ้นใช่ค่ะเพราะว่าคนที่กำลังเป็นประเด็นไประดับโลกเนี่ยเดี๋ยวก็มาเจอนักมวยหญิงของเราด้วยหวังว่าเราจะชนะได้นะครับแต่เอาคนที่ก่อนละกันมันก็หมดกึ่งการเมืองกึ่งกีฬาเพราะคนนี้คือเป็นประธานโอลิมปิกสากลประเทศไทยบิ๊กป้อมจะไปด้วยพอไปถึงปุ๊บก็เป็นหมดการเมืองเพื่อการเมืองแต่ไปให้กำลังใจนักกีฬาครับบิ๊กป้อมนะครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดไปสักนิดหนึ่งเนี่ยนะขออภัยด้วยบิ๊กป้อมนี่บอกออกจากไทยไปตั้งแต่เย็นนี่แกนี่ไปนั่งเชียร์กับเขาด้วยนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นโซนแบบจะเป็น VIP อันนี้แกก็โซนธรรมดาเนี่ยนะไปให้กำลังใจครับบอกพอไปถึงฝรั่งเศสบิ๊กป้อมก็ไปดูแบดมินตันเลยเป็นแบดชายเดี่ยวที่คุณวิวกลวุฒินะครับแต่อันนี้เป็นรอบก่อนนะตอนที่เจอมือหนึ่งของโลกจากประเทศจีนแล้วก็บอกทุกครั้งพอวิวได้คะแนนปุ๊บเสียงกำลังใจมาเลยเนี่ยจากกลุ่มกองเชียร์ดูสิครับประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยิ้มกริ่มเลยนะสุดท้ายนะครับโหต้องบอกว่าน้องวิวเองก็เก่งจริงเนาะเราเอาชนะมือหนึ่งของโลกได้ล่าสุดเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็เอาชนะมือ7ของโลกได้ตอนนี้ทองไม่ก็เงินยังไงก็ได้แน่นอนนี่เป็นการประสบความสำเร็จครับไทยสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกได้โอ้โหสุดยอดจริงครับอ่ะส่วนบิ๊กป้อมยังไงครับบอกที่ยิ้มแก้มปริเลยนะครับอวยพรให้วิวได้เหรียญทองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยขอให้คนไทยร่วมกันให้กำลังใจวิวนะครับให้ประสบความสำเร็จนี่เห็นบอกว่ามีรางวัลติดปลายนวมให้ด้วยให้กับคุณวิวด้วยแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าติดปลายนวมไปเท่าไหร่นะครับส่วนวันถัดไปบิ๊กป้อมก็บอกไปให้กำลังใจนะครับแบบติดขอบสนามเลยไปดูมวยสากลหญิงรอบ8คนสุดท้ายครับนี่คุณจันแจม
66กิโลกรัมแต่นี้ไปรอบที่เจอนักชกตุรกีนะครับก็เห็นบอกว่าไปแล้วก็ชมแบบดุเดือดตื่นเต้นมากสุดท้ายก็ไม่ผิดหวังนะคุณจำแจ่มก็ชนะอีกนะครับทีนี้พอลุงป้อมไปแล้วชนะโฆษกพลังประชารัฐครับพลตรีโทปิยะออกมาบอกเลยลุงป้อมเชียร์เนี่ยยังไม่มีคำว่าผิดหวังค่ะเพราะทุกแมตช์ที่เชียร์นักกีฬาไทยไม่เคยสะกดคำว่าแพ้เป็นนั่นพิกโผเอาชนะคู่แข่งเหนือความคาดหมายค่ะบางคนบอกหรือลุงป้อมจะเป็นมัสคอตนำโชคโอ้โหนี่ท่านโฆษกครับนักกีฬาเขาแข่งแต่เป็นกำลังใจก็แล้วกันกำลังใจดีแล้วกันนักกีฬาก็ชนะเนี่ยนะครับก็น่าจะมาจากการสนับสนุนไงสร้างขวัญกำลังใจก็คว้าเหรียญกลับมาให้คนไทยได้พลตรีโทปิยะบอกว่าบิ๊กป้อมไม่กังวลปัญหาในพรรคอ้าวนี่ข้ามกลับมาประเทศไทยแล้วนะยังเป็นผู้ใหญ่ที่ในพลังประชารัฐยังเคารพรักก็ยังเดินหน้าทุ่มเทแรงกายแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิกเอากลับไปปารีสอีกแล้วนะแล้วก็บอกว่าเอาเหรียญทองมาฝากพี่น้องคนไทยให้มากที่สุดอยากให้คนไทยรวมใจส่งแรงเชียร์นักกีฬาไทยด้วยช่วยกันลุ้นๆท่านผู้ชมครับเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยตอนนี้หลายคนบอกไม่ใช่แค่ไทยนะเอาในอาเซียนเราเลยส่งนักกีฬาไปก็อาจจะไม่ได้เยอะมากคุณจริงๆบ้านเราเนี่ยส่งไปถือว่าพอสมควรเลยนะ17ชนิดกีฬา51คนรวมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน10ประเทศกว่าประเทศของเราแล้วเนี่ยยังอยากจะให้ได้เหรียญกลับมาเยอะๆเพราะบางคนบอกว่าที่อื่นเขาดูกันเป็นภูมิภาคก็มีนะยุโรปเนี่ยบางประเทศเขารายงานเหรียญเป็นยูโรโซนที่เหลือก็เขาบอกถ้าเกิดดูบ้านเราหรือในแถบบ้านเราบ้านเราได้มายังไงคนไทยก็ดีใจหรือถ้าเกิดสมมติได้มาหรือเพื่อนบ้านได้มาช่วยกันเป็นแรงใจว่ากีฬาบ้านในแถบภูมิภาคเรามันก็พัฒนาไปไกลขนาดว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้นะค่ะชอบที่พูดว่าถ้าบิ๊กป้อมไปเชียร์เวทีไหนไปเชียร์สนามไหนเนี่ยก็คือไม่มีคำว่าพ่ายแพ้แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะบิ๊กป้อมไปนี่คือตัวเต็งด้วยอย่างคุณวิวนี่ก็ต้องบอกมือ8โลกนะค่ะอยากส่งให้บิ๊กป้อมไปเชียร์น้องสาวมาหน่อยจะแข่งวันที่5กีฬาอะไรครับกีฬาขี่ม้าชนกพรการุณทัศน์นะคะจะลงสนามแข่งกีฬากระโดดสูงขี่ม้านี่แหละวันที่5สิงหาคมที่ถึงนี้นะคะชมเรามีมีทีมงานพลังประชารัฐอยู่แน่ยังไงบอกบิ๊กป้อมไปเชียร์ด้วยนะค่ะทีนี้มาต่อที่หนองคายค่ะคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศกันหน่อยนะคะที่จะมีการแข่งขันของอากาศจากอากาศตรีหญิงนะคะจันแจ่มสุวรรณเพ็ญนักกีฬาสายมวยสากลนี่แหละที่ล่าสุดแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมเหรียญทองแดงอยู่ในมือแล้วและในครั้งต่อไปต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดค่ะบางกีฬาถ้าเกิดว่าตัดเชือกไปก็คือเข้าไปชิงเงินกับทองแดงใช่ค่ะเงินกับทองขออภัยเงินกับทองคือ1กับ2ส่วน3กับ4ก็คือได้ทองแดงทั้งคู่ใช่ค่ะแต่บางชนิดกีฬาอันดับ3ต้องไปแข่งกันอีกทีนึงมันต่างกันอยู่นะเดี๋ยวจะงงแต่จะมีนั่นแหละมันมาลอยอยู่แล้วนั่นแหละนะอย่างน้อย at least นะคะทีนี้ก็ไปติดตามบรรยากาศกันนะคะที่บ้านของจ่าอากาศตรีหญิงนะคะจันแจ่มสุวรรณเพ็ญนักกีฬามวยสากลหญิงประเดิมเหรียญทองและแดงโอลิมปิก2024เตรียมชิงเหรียญทองนะคะพบว่าเป็นอย่างคึกคักเลยคุณผู้ชมทั้งนายอำเภอผู้นำหมู่บ้านและเพื่อนบ้านก็ร่วมแสดงความยินดีตลอดทั้งวันนะคะโดยพ่อฝากถึงลูกสาวขอให้โชคด้วยความมั่นใจและมีสตินะพร้อมบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่คุณอ๋องให้ช่วยเหลือลูกสาวอีกครั้งส่วนแม่ก็ดีใจจนพูดไม่ออกเลยนะคะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศที่บ้านเลขที่117หมู่9บ้านพรประเสริฐตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นบ้านของน้องบีจ่าอากาศตรีหญิงจันแจ่มนักกีฬามวยสากลหญิงคนไทยที่ประเดิมเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ให้กับประเทศไทยเป็นเหรียญแรกนะคะและเตรียมชิงเหรียญทองในวันที่7สิงหาคมค่ะพบว่าบรรยากาศที่บ้านคึกคักตั้งแต่เช้านะคะและตลอดทั้งวันคุณผู้ชมมีวัดที่ร้อยตีพงศิษฐ์เประยะโพธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไร่หมู่บ้านและเพื่อนบ้านได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีตลอดทั้งวันเลยนะคะโดยนายสุนันท์สุวรรณเพ็ญพ่อของน้องบีก็ฝากไปถึงน้องบีนะที่จะขึ้นชกชิงเหรียญทองในอีกไม่กี่วันนี้ว่าขอให้ลูกตั้งใจทำหน้าที่ให้เต็มที่เต็มร้อยแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาขอเพียงให้ลูกนั้นทำเต็มร้อยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะโดยหลังจากที่ลูกชกชนะเมื่อคืนนี้ก็โทรมาหาพ่อแม่ที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วบอกว่าทำ
ได้แล้วเด้อพ่อแม่ตนก็บอกกับลูกว่าพ่อแม่ได้ดูลูกชกอยู่รู้ว่าลูกร้องไห้ตนกับแม่ก็น้ำตาไหลไปตามด้วยนะคะโดยหลังจากนี้ก็จะไปบนบานขอพ่อปู่คู่บ้านคู่เมืองที่ฝ่ายห้วยงูให้ช่วยเหลือลูกสาวให้ได้เหรียญทองโดยจะแก้บนด้วยหมอลำกลองสิ้นให้ชาวบ้านได้สนุกสนานกันค่ะก็ให้ลูกตั้งใจทำนาทีให้เต็มที่เต็มร้อยแล้วครับแพ้ชนะกับเรื่องของกีฬาครับแม่ก็โทรมาหาพ่อแม่ก่อนแล้วมาขึ้นนี่พ่อแม่ก็ถามวันไหนวันคำแรกเลยก็ทำใจเด้อพ่อแม่ฉันให้ลูกให้ก็น้ำตาสิไหลน้ำก็มีอยู่ครับปู่คู่บ้านคู่เมืองเฮาเนี่ยแหละครับอยู่ฝ่ายหัวงูนี่ก็ลูกว่าไปบอกปู่ให้แน่บนให้ย่าพ่อสายแข็งย่าพึ่งพ่อเจ้าภาพแล้วก็ให้ได้บายน้ำแห่งดีให้ทะลุหอดเหรียญพุ่นเด้อพ่อเหรียญใดก็ได้แนวมาแก้บนพ่อจะเอายังก็เอาคันได้เหรียญได้มากก็จะเอามาล่ำก่อนสิ่งมาล่ำย่ำเว้นให้เช่าตำบลเฮาได้ม้วนดีด้านนางรุ่งฤดีสุวรรณเพ็ญแม่ของน้องบีก็กล่าวเพียงสั้นๆกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆดีใจมากๆดีใจกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจนพูดอะไรไม่ถูกก็ฝากให้น้องบีนั้นสู้ๆนะคะทีนี้ว่าที่ร้อยตีพงศิษฐ์เปรยะโพเดชะในอำเภอเฝ้าไร่ก็กล่าวว่าน้องบีเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวอำเภอเฝ้าไร่ทางอำเภอก็ได้ติดตามการชกของน้องบีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ขอเชิญชวนชาวอำเภอเฝ้าไร่มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจที่บ้านของน้องบีนะแล้วก็จะกลับมาจัดงานแสดงความยินดีให้อย่างแน่นอนค่ะที่จะให้กำลังใจนะครับโดยอาจจะเชิญชวนพี่น้องนะครับมาร่วมเชียร์อยู่ที่นี่นะครับก็ขอญาติคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับมาร่วมเชียร์ให้กำลังใจน้องบีนะครับในวันที่แข่งขันกับนักชกแอลจีเรียครับก็แน่นอนครับถ้าหากน้องได้เหรียญนะครับที่โอลิมปิกที่เป็นเหรียญทองหรือมากกว่าหรือตอนนี้ก็เรารู้แน่ๆแล้วเหรียญทองแดงนะครับซึ่งเราก็จะมีเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวอำเภอเฝ้าไร่เราได้ให้มีของขวัญมีของกำลังใจให้แน่นอนครับไม่ต้องทีนี้นะคะทางด้านนางจันเพ็ญพาพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านพรประเสริฐก็บอกว่าจะมีการประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยมาร่วมเชียร์ให้กำลังใจน้องบีในวันที่ชกชิงเหรียญทองอาจจะมีการตั้งจอเชียร์กันนะคะส่งกำลังใจให้น้องบีนำเหรียญทองมาให้กับคนไทยด้วยนะคะส่วนทางด้านนายชาติสุพงษ์ภูลาศผู้ชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังหลวงพิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นโค้ชคนแรกของน้องบีก็เล่าว่าก่อนที่จะมีการชกเมื่อคืนเนี่ยตนก็ได้บอกกับน้องบีว่าให้มีสมาธิกับเกมนะให้ยกกาดขึ้นสูงๆและให้ใช้หมัดหน้าให้มากๆเพราะว่าน้องบีชกหมัดหน้าได้ดีมากและชกท้องตามที่โค้ชฝึกให้นะคะตนจึงหวังลึกๆว่าน้องบีน่าจะชนะน่ะแล้วก็ขอฝากให้น้องบีนั้นมีความตั้งใจและมีสมาธิกับเกมและนำเอาสิ่งที่เราฝึกฝนเนี่ยมาใช้ให้มากที่สุดนะคะนี่ก็เป็นโค้ชคนแรกของน้องบีนะคะก็ส่งกำลังใจกันไปค่ะชื่นมื่นนะครับเวลาเห็นนักกีฬาไทยไปประสบความสำเร็จคือจริงๆเป็นเวทีไหนผมก็ชื่นมื่นหมดและนี่คือโอลิมปิกอ่ะท่านผู้ชมครับคือถ้าเหรียญทองโอลิมปิกนี่คือคุณคือที่หนึ่งของโลกในชนิดกีฬาที่คุณได้เล่นมันไม่ใช่บอกว่าจะมีคนได้นะมีคนเดียวที่ได้ในทุกๆ4ปีมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริงๆแหละท่านผู้ชมครับแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะเหรียญเพราะบ้านเราเนี่ยต่างชาติเขามีการไปรวมด้วยนะว่าถ้าได้เหรียญทองแต่ละประเทศเนี่ยเขาอัดฉีดกันเท่าไหร่โอ้โหต้องบอกผมไม่เห็นตัวเลขนะไทยไต้หวันสิงคโปร์อัดฉีดกันเยอะมากค่ะอย่างบางประเทศเนี่ยเขาใช้สัก$700,000 20กว่าล้านอ่ะเหรียญเดียวนะเยอะมากเนี่ยนะครับแล้วก็มันต้องมีอัดฉีดเข้ามานี่ล่าสุดนะครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเขาบอกแล้วดูบีชกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมเมื่อปี2020แล้วเราชนะมา อย่างน้อยเราตุนเหรียญทองแดงเอาไว้บอกเดี๋ยวรอบรองครับเราจะไปเจออีมานคาลิฟนักชกแอลจีเรียอันนี้คือคนที่เป็นข่าวเป็นประเด็นดังไปทั้งโลกตอนนี้บิ๊กสุก็บอกว่าบิ๊กสุชัยบอกว่าเอาล่ะเราอาจจะเป็นรองความแข็งแรงแต่ฟอร์มการชกที่ผ่านรอบ8ไทย1ล้านไม่รวมภาครัฐนะแล้วไม่ต้อง
ไม่ต้องบอกว่าจะต้องเหรียญเลยนะเอาแค่ชนะคนนี้ได้ก่อนครับก็บอกว่าทำกันในหมู่บ้านนักกีฬาโดยที่บีก็ไม่ได้มีอาการบอบช้ำไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไทยเฮาส์ครับนวดผ่อนคลายไปเข้าตู้ออกซิเจนบำบัดฟื้นฟูร่างกายแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายจะเป็นการซ้อมทวนครับเชิงด้านเทคนิคก็จะให้คุณบรรจงสินสิริคุณวิรพลจงจอหอนะครับเป็นคู่โอ้โหนี่เห็นไหมเราจริงๆนักมวยดีๆเด็ดๆเราเยอะนี่พูดมาแต่ละคนก็ระดับแชมป์ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยรูปร่างจะสูงกว่าคุณจันแจ่มเหมือนคู่แข่งเลยมันจะได้ชินกันไว้นะครับจะได้เน้นการจู่โจมหมัดเย็บของนักชกแอลจีเรียแล้วก็หมัดฮุกหลังที่อันตรายบอกเราจะใช้ความเร็วพิชิตความแข็งแรงอาจจะเป็นรองแต่กำลังใจดีมากนะครับคุณวิจารณ์บอกว่าโอกาสชนะยังเปิดกว่าวันนี้ก็เหรียญทองซิดนีย์นะคุณวิจารณ์พลลิตเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นพันตำรวจโทไปแล้วหวังว่านะเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยเชื่อเลยครับทำหัวจิตหัวใจคนไทยเนี่ยชุ่มชื่นทั้งประเทศแต่อย่างที่บอกไปเอากำลังใจช่วยแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดกีฬาไม่ใช่แค่แบดไม่ใช่แค่มวยนะครับหลายชนิดกำลังจะเริ่มแข่งเอากำลังใจช่วยเอาเหรียญกลับมาให้ได้เยอะๆความภาคภูมิใจของตัวนักกีฬาใช่ค่ะคนไทยในชาตินะครับอย่างคืนนี้ตีหนึ่งใช่ไหมคุณอ๋องก็มีแข่งน้องบิวภูมิพลแข่งกีตาร์ใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านรอบชิงรองชนะเลิศก็จะไปชิงชนะเลิศในช่วงตีสองนะคะเราคนไทยก็ร่วมเป็นกำลังใจส่งไปให้นะคะทีมนักกีฬาที่ไปแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะเอาละค่ะผู้ชมหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวค่ำในคืนนี้แล้วค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณล่ามภาษามือคุณสิริพรแสงเท้าด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันโอปอวรัญสุดาการุญญาทานและคุณอ๋องอธิชาตินะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ